มาต่อกันที่กรณีของการยกตัวอย่างของความเป็นเจ้าของนะคะอย่างเช่นข่าวนี้นะคะเป็นข่าวที่ช่างภาพของประเทศไทยเรานะคะถูกขโมยผลงานเนี่ยแล้วผู้ที่ขโมยเนี่ยเอาไปประกวดนะคะจนได้รับรางวัลซึ่งตัวนี้นะคะก็เป็นข่าวที่ได้จาก Facebook ของเจ้าของภาพของเขาเองนะคะซึ่งได้ออกมาร้องเรียนผ่านสื่อสังคมว่าเขาเนี่ยได้ถูกช่างภาพชาวต่างชาติเนี่ยมานำภาพเขาเนี่ยไปประกวดหลายรายการนะคะจนได้รับรางวัลซึ่งตรงนี้ถ้าขโมยไปนะคะแต่ว่าไม่ได้รางวัลก็อาจจะไม่ดังนะคะอันนี้ก็คือลักษณะคือขโมยไปจนได้รางวัลทำให้คนที่อยู่ในวงการตรงนี้ค่ะเขาก็ต้องมีการดูอยู่แล้วเขาก็เลยรู้ว่าเนี่ยคือภาพของเขาอาจารย์เชื่อว่าภาพถ่ายเนี่ยถือว่าละเมิดได้ง่ายที่สุดนะคะเพราะว่าเราเห็นภาพหรืออะไรเงี้ยบางทีเราก็ไปก๊อปปี้แล้วเราก็ไปโพสต์ได้ง่ายๆจริงๆแล้วการที่เราจะไปก๊อปปี้ภาพไม่ว่าจะเป็นภาพวิวภาพอะไรก็ตามที่มันสวยงามมากๆนะคะหรือภาพกิจกรรมอะไรต่างๆที่เราจะเอามาใช้นะคะก็ถือว่าเป็นภาพที่ไปละเมิดความเป็นเจ้าของของคนที่ถ่ายเองนะคะข่าวต่อมาก็คือในลักษณะของการเป็นลิขสิทธิ์ที่เป็นเพลงนะคะตัวนี้ก็ถึงแม้ว่าจะเป็นลักษณะของการที่เราโหลดหรืออะไรอย่างนี้ค่ะในระบบนะคะก็ถือว่าเป็นความผิดเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ตัวอย่างก็คือค่ายเพลงของอันนี้อยู่ที่ต่างประเทศนะคะเป็นเจ้าของเพลงเนี่ยเขาได้ฟ้องศาลในรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะเกี่ยวกับเพลงที่ทางค่ายเนี่ยไม่ได้รับค่าตอบแทนนะคะในการเอาไปเผยแพร่นะคะตรงนี้ก็มีค่าใช้จ่ายที่เขาจะต้องเหมือนฟ้องร้องแล้วก็ต้องชดเชยกันนะคะเป็นเงินในบ้านเราเองลักษณะของการใช้เพลงนะคะก็มีให้เห็นมากนะคะเท่าที่อาจารย์ได้ศึกษาจากกรณีที่เป็นข่าวที่เป็นแบบโดนฟ้องร้องกันก็มีหลายแบบนะคะอีกแบบนึงก็คือลักษณะที่จะไปเปิดแล้วไปขายของด้วยเป็นร้านหรืออะไรเงี้ยนะคะเป็นร้านเหล้าอะไรเงี้ยค่ะที่เอาเพลงไปเปิดอย่างนี้ก็ถือว่าละเมิดเช่นเดียวกันนะคะทางค่ายเพลงหรือแม้แต่ในผับนะคะถ้าเอาเพลงของศิลปินอย่างเงี้ยค่ะมาร้องหรือมาเล่นอย่างเงี้ยก็ถือว่าผิดเช่นเดียวกันนะคะปัจจุบันในร้านอาหารอะไรเงี้ยจะต้องจ่ายเงินนะคะให้กับศิลปินหรือค่ายเพลงนั้นๆด้วยถึงจะสามารถเอาเพลงนั้นมาเล่นได้นะคะอีกตัวอีกกรณีหนึ่งก็คือของเพลงเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นนักร้องดังที่เขาได้เคยถ่ายภาพตั้งแต่ตอนเด็กนะคะแต่เขาเอามาลงในสื่อโซเชียลในปัจจุบันซึ่งมันเป็นภาพอดีตของเขานะคะโดยที่ตัวเขาเองเนี่ยก็แชร์ภาพตัวเขาเองแต่ก็ยังผิดเพราะอะไรคะผิดเพราะมันไม่ใช่ภาพที่เขาถ่ายนะคะมันเป็นภาพของช่างภาพคนหนึ่งที่ถ่ายไว้นะคะอันนี้ก็ถือว่าผิดถึงแม้จะเป็นภาพของตัวเองก็ตามนะคะก็ถือว่าเป็นผลงานนะคะเพราะการถ่ายภาพอย่างนึงก็คือเป็นผลงานนะคะซึ่งกรณีแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของภาพถ่ายนะคะอันนี้ก็ยังไม่สรุปนะคะว่าจะผลจะออกมาว่าอย่างไรบ้างนะคะต่อมาในส่วนของการละเมิดลิขสิทธิ์นะคะของคนดังเนี่ยในอีกส่วนนึงก็เดี๋ยวอาจารย์มีข่าวนะคะที่เป็นคลิปให้ดูนะคะเดี๋ยวไปดูกันก่อนค่ะด้านเรื่องของคุณบัวขาวบัญชาเมธหน่อยครับเมื่อวานนี้ไปพร้อมกับทนายความไปแจ้งความนะฮะเอาอีกแล้วครับมีผลิตภัณฑ์ยี่ห้อหนึ่งเป็นลักษณะของเหมือนเป็นผลิตภัณฑ์อะไรบางอย่างนะฮะตามข่าวก็ไม่ได้บอกว่าขายอะไรชัดเจนแต่เอาภาพลักษณะเป็นลายเส้นคล้ายกับคุณบัวขาวบัญชาเมธค่ะเป็นลายเส้นที่เป็นภาพที่คุณบัวขาวเนี่ยสวมนวมเลยนะฮะนี่แบบนี้อันนี้คือภาพฝั่งขวามือแล้วใช้ชื่อผลิตภัณฑ์บัวขาวโอ้โหคนก็เข้าใจไปเลยฮะว่าเป็นคุณบัวขาวฟังเสียงหน่อยฮะเป็นรูปภาพที่ผมได้ถ่ายไว้แล้วก็นำมาเป็นโลโก้สินค้าของเขาแล้วก็ทีนี้ก็เป็นแฟนคลับหรือว่าเป็นลูกค้านะครับที่ซื้อไปนะครับที่เกิดความเข้าใจผิดต่างๆนะครับไม่เฉพาะแต่คนไทยนะครับก็เป็นชาวต่างชาติหรือว่าชาวประเทศจีนนะครับที่มาทำธุรกิจในไทยก็อยากจะสนใจขึ้นมาแล้วก็มาถามสอบถามผมว่ามันเป็นของบัวขาวจริงๆหรือเปล่าอันนี้มันรู้สึกว่าจะเตือนใจของผมเหมือนกันนะครับที่มาใช้เกี่ยวกับชื่อบัวขาวแล้วก็มาเป็นรูปภาพมวยต่างๆมันก็โดยตรงอยู่แล้วนะครับก็เลยมาลงบันทึกประจำวันให้เจ้าหน้าที่ได้รับรู้รับทราบไว้ว่ามันไม่ได้เกี่ยวเลยนะครับไม่ได้เกี่ยวเลยครับผมนี่แหละครับทนายความบอกว่าจริงๆรู้นะว่าเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวข้องกับอะไรแต่ขอไม่บอกแล้วกันเดี๋ยวจะเป็นการยิ่งโปรโมทให้กับผลิตภัณฑ์นี้สรุปบัวขาวไม่ได้เกี่ยวข้อง
แต่แบบนี้เนี่ยมันละเมิดสิทธิ์แล้วก็ละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยนะฮะหลายอย่างเลยตำรวจก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปตามให้เจอว่าสรุปแล้วเจ้าของผลิตภัณฑ์เป็นใครกันแน่11นาฬิกา39จากคลิปที่ได้ดูไปนะคะก็จะเป็นลักษณะของถือว่าเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงนะคะในวงการมวยอย่างนี้นะคะก็ได้ถูกเอาภาพแล้วก็ไปแอบอ้างขายของนะคะตรงนี้ผู้ร้องทุกข์เองก็คือจะต้องเป็นเจ้าของแล้วก็ได้รับความเสียหายนะเพราะนะคะเพราะมันจะเกี่ยวข้องกับการเป็นภาพลักษณ์หรืออะไรต่างๆมากมายนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราก็สามารถที่จะร้องเรียนได้เช่นเดียวกันนะคะถ้ามีใครมาเอาภาพเราไปนำเสนอแอบอ้างขายของอย่างนี้นะคะแต่ส่วนมากมันจะเกิดขึ้นกับกลุ่มคนที่เป็นผู้มีชื่อเสียงนะคะก็จะเห็นเป็นลักษณะข่าวเช่นนี้นะคะต่อไปนะคะอาจารย์ก็จะมีเคสที่เกิดจากกรณีศึกษาที่เป็นของตำรวจนะคะที่จะมาเล่าให้พวกเราฟังเกี่ยวข้องกับการปลอมเฟซนะคะเป็นการปลอมแปลง Facebook แล้วก็เข้าไปใช้ถ้อยคำที่หยาบคายนะคะแล้วก็ตรงนี้ไม่ได้เกิดความเสียหายเรื่องเงินนะคะแต่เป็นความเสียหายเรื่องการเสียชื่อเสียงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ